รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ไซเบอร์ผมพี่ลามจิโกไอทีผมออสไทโรดเจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับกับรายการที่นําเอาเรื่องราวความรู้ที่น่าสนใจหรือว่าสิ่งที่เป็นสาระจากโลกไซเบอร์โลกอินเทอร์เน็ตมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันใช่ครับผมกับพี่ออสเนี่ยเราก็พยายามทํากันบ้านนะครับว่ามองว่าเรื่องไหนที่น่าจะเป็นประโยชน์ เรื่องไหนที่น่าจะเป็นความรู้พื้นฐานครับที่น่าจะเอามาให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบแล้วก็เสริมทักษะให้ใช้งานโลกอินเทอร์เน็ตได้ดียิ่งขึ้นใช่ครับผมเพราะว่าทุกวันนี้นะครับบนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับมันจะมีแต่สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันแป๊บๆเดี๋ยวเมตาเวิร์สก็เก่าละใช่สักพักหนึ่ง AI เราก็จะไม่ตื่นเต้นกับมันละครับผมใช่ไหมฮะใช่เดี๋ยวมันก็จะมีของใหม่มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นของเก่าเนี่ย ครับบางทียังไม่รู้ยังไม่เข้าใจเลยเบสิกเบสิกพื้นฐานรู้กันก่อนครับผมไล่เก็บของเก่ากันไปเรื่อยๆกับรายการของเรานะครับใช่ครับผมะะแล้วเราก็จะนําพาคุณผู้ชมไปสู่อนาคตก็วัตถุประสงค์ของรายการเราเนี่ยก็อยากจะอย่างที่บอกแหละครับก็คือไปด้วยกันครับ,รบไม่ว่าจะสูงวัย จะวัยสูงมากวัยสูงน้อยหรือวัยรุ่นหรือเด็กเนี่ยไปด้วยกันผมอยากให้สังคมเราสวยงามครับก็คือคุยกับพี่หลามว่าปีนี้เราจะทำคอนเทนต์ให้แบบคือสามารถไปด้วยกันได้ทุกคนคุยกันรู้เรื่องมีความรู้เรื่องไอทีไม่ได้เป็นเรื่องยากครับค่อยๆทำไปทีละนิดทีละหน่อยหวังว่าน่าจะมีประโยชน์ครับครับผมมาเลยครับเรามาช่วงแรกของรายการเรานะครับปังแน่แค่ทาตาม ฟังแน่แค่ทำตามวันนี้ก็คงจะคุยเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับโอ้ oh, วันนี้เรามาถึงคอมพิวเตอร์เราไปมือถือกันหลายตอนแล้วนะใช่ครับเรื่องกล้องเรื่องกล้องเรื่องของอวิธีการทํานู่นทํานี่ใช่ครับวันนี้เรามาเลี้ยวมาคอมพิวเตอร์ละใช่ครับเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยผมว่าหลายๆคนจะรู้สึกว่าเออมันก็เป็นเป็นสิ่งที่ทจําเป็นแล้วมันเคยดังและเคยพีคมามากๆในยุคหนึ่งคือโดยปกติบ้านหนึ่งหลังเนี่ย จะมีคอมพิวเตอร์สักประมาณ1 2ถึงสองเครื่องไม่เกินนี้ใช่ครับแต่ผมว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันคือบ้านหนึ่งหลังเนี่ยบางทีมีมือถือประมาณ10เครื่อง10บเครื่องใช่แล้วส่วนคนหนึ่งคนบางทีมีสองเครื่องใช่ครับมีคน5คนอยู่ในบ้านมี1ิเครื่องใช่มันเป็นมันคือทางฝั่งนะมันเติบโตได้ดีกว่าใช่ครับดีกว่ามากเพราะเครื่องคอมพิวเตอร์มันไม่ได้จําเป็นต้องมีทุกคนแล้วก็1คนก็มีเครื่องเดียวก็พอหรือ1เครื่องใช้ได้หลายๆคนด้วยซ้ำไปใช่ครับผมวันนี้้เลยยอาาากจะมชใังว่ ในเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องเนี่ยครับข้างในมันมีอะไรบ้างอ้โหนะครับมันมีหลากหลายชิ้นส่วนเลยนะครับมาเลยครับอ่านะครับดูจากกราฟิกอันเนี้ยนี่ชิ้นส่วนเนี้ยสำคัญที่สุดอันหนึ่งที่เรียกว่า CPU CPU คืออะไรครับอธิบายเพิ่มนิดนึงได้ไหมครับเป็นตัวที่ใช้เป็นหัวใจหลักของตัวคอมพิวเตอร์เป็นสมองหลักของคอมพิวเตอร์เลยนะครับคำว่า CPU เนี่ยเขาย่อมาจาก Central Processing Unit ก็คือหน่วยที่เป็นหน่วยประมวลผลกลาง ของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นส่วนกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์เลยใช่แล้วครับตัวนี้ถ้าในคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าตัวไหนค่อนข้างแผ่นแผ่นสี่เหลี่ยมที่มีฝาครอบอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมเอาเมาส์จีให้ดูตัวนี้ตัวนี้คือ CPU ปียูโดยปกติแล้วเนี่ย CPU เนี่ยมันจะต้องมีพัดลมด้วยถูกไหมฮะ มีฮีทซิงค์แล้วก็มีระบบระบายความร้อนไอตรงเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะต้องมีฮีทซิงค์บังอยู่แล้วก็เป็นตัวระบายความร้อนเพราะว่า CPU มันทํางานหนักมากแล้วมันร้อนพอมันร้อนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะต้องมีตัวฮีทซิงค์อ่ะเพื่อระบายความร้อนครับผมซึ่งเอ่อตัวทำให้หลายคนไม่รู้ว่ามันมีอยู่ตรงนี้กับบางทีเรามองไม่เห็นไงใช่ครับเราเห็นแต่ชุดระบายความร้อนของเขาใช่ครับผมอ่าอันเนี้ยคือ CPU สําคัญที่สุดตัวหนึ่งอีกอันนึง อีกอันนึงก็คือชิ้นส่วนที่เรียกว่าแรมครับแรมตัวแรมนีนตัวไหนครับตัวแรมคือแผงตรงนี้ครับนี่ที่เหมือนไม้โปรเทคเตอร์อะโปรเทโปรเทคเตอร์สักอย่างใช่ไหม <c oughs> อันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์เนี่ยจะใส่แรมได้มากกว่า2ตัวส่วนใหญ่ก็3-4ตัวแล้วแต่ในขนาดที่โน้ตบุ๊กอะมักจะใส่แรมได้1ตัว <c oughs> และแรมของโน้ตบุ๊กอะจะมีขนาดที่สั้นกว่า เล็กกว่าแรมก็มีหลายหลายแพลตฟอร์มหลายรูปแบบตัวแรมเนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะเก็บข้อมูลแล้วก็ประมวลผลก็คือตัวมันไม่ใช่ประมวลผลแรมเนี่ย read only memory ครับผมก็คืออ่านข้อมูลมาจากชิ้นส่วนอื่นส่งมาที่แรมแล้วเอาไปทำงานใช่แล้วก็ส่งกลับมาเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์จะทำงานเร็วหรือไม่เร็วเนี่ยแรมมีส่วนมากครับผมยิ่งแรมพอหรือแรมเยอะเนี่ยมันก็จะมีจะทำให้ทำงานได้เร็วใช่ ชิ้นส่วนต่อไปที่ที่ทุกคนน่าจะพอคุ้นหูกันบ้างเขาเรียกว่าฮาร์ดไดส์บางคนเรียกว่าฮาร์ดดิส์หรือจะเรียกว่าสตอร์เลสก็ได้ในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่น็อตคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นจานหมุนแบบนี้แบบอันเนี้ยตัวนี้ที่เขาเรียกว่าฮาร์ดดิส์เพราะว่ามันมีลักษณะเป็นดิส์แบบนี้นะครับเป็นจานหมุนเป็นดิส์เป็นหมุนนะครับเพราะเป็นยุคใหม่ๆเนี่ย จะเป็นเอ่อเป็นแบบตัวข้างๆครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็น SSD ใช่ไหมอ่า Solid State ตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นตัวเก็บข้อมูลเหมือนกันครับเอ่อความจุก็เยอะพอสมควรแล้วตอนนี้ถือว่าก็ระดับใกล้เคียงกันแล้วเนาะครับนะครับตัวนี้ก็ถือว่าจุได้เยอะแต่ว่าในตลาดโดยทั่วๆไปเนี่ยโดยปกติก็จะนิยมใช้ตัวนี้กันใช่ในสําหรับราคาเริ่มต้นนะครับหน้าหน้าที่หลักของตัวฮาร์ดไดส์หรือตัวฮาร์ดดิส์ตัวนี้คือเก็บข้อมูลครับจัดเก็บถ้า คอมเครื่องไหนมีตัวฮาร์ดดิสตหรือฮาร์ดไดร์ตัวนี้เยอะแปลว่าสามารถเก็บข้อมูลได้เยอะใช่แล้วเก็บภาพได้เยอะเก็บวิดีโอได้เยอะหรือเก็บข้อมูลได้เยอะหรือลงโปรแกรมได้เยอะได้เยอะไ,ได้น้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวนี้ครับใช่เลยตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวเก็บข้อมูลนะครับแล้วเขามีหลายชนิดนะครับ มีฮาร์ดดิสจานหมุนเป็น HDD มีแบบ Solid State นี่ก็มีทั้งแบบ M.2 เป็น NVMe ก็มีเป็น SATA ก็มีโอ้โหเมดเจน Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen ุญวายไปหมดใช่ครับผมแต่ตัวนี้ตัว M.2 ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมในตลาดในตอนนี้นะใช่เพราะมันเป็นแข่งขนาดเล็กใช่ความเร็วสูงสุดก็ถือว่าเร็วความเร็วต่างกันด้วยนะครับในแต่ละแต่ละ Generation ของตัวฮาร์ดดิสเนี่ยใช่คับไอตัวเนี้ช้าสุดตัวกลางเนี่ยช้าสุดเก่าสุด แล้วก็เร็วขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นตัวที่เป็นเขาเรียกว่า SSD แบบนี้ความเร็วก็จะเร็วกว่าเยอะอแล้วก็ M2 SATA ก็ได้สักประมาณ500เมกเปอซกใช่ครับผมพอเป็น NVME ตัวนี้ Gen1 ก็ได้750ตัวนี้เร็ Gen2 ก็ได้1,500ได้เป็นพัน Gen3 ก็2,500-3,000 Gen4 ก็5,000เมกต่อมาอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้เป็นเมาส์กับคีย์บอร์ดครับนี่า ตัวเมาส์กับคีย์บอร์ดเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะเมาส์ <Mouse k S 1> เนี่ยพอใช้ใช้ไปถ้าเกิดมันใหญ่เกินไปขนาดไม่พอดีมือจะทําให้มือเราปวดและเจ็บได้นะ,ะนะครับก็แล้วแต่ขนาดที่ใช้แต่ส่วนใหญ่เมาส์เนี่ยก็ราคาไม่แพงเริ่มต้นก็หลักร้อยอะอุ้ยอะไรบาทก็มีสีบาทก็มี <c oughs> <c oughs> แต่ใช้ทนหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งแต่ใช้ได้แล้วแต่วัสดุนะครับผมต่อมาอีกชิ้นส่วนหนึ่งก็คือตัวคีย์บอร์ดครับนี่า ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยก็พิมพ์ก็มีหลากหลายแบบนะครับก็คีย์บอร์ดก็เป็นส่วนประกอบสําคัญที่ใช้ในการพิมพ์คําสั่งพิมพ์อะไรลงไปในคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เราก็ใช้คีย์บอร์ดกันนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นชิ้นส่วนสําคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์ครับับนั่นก็คือหน้าจอนั่นเองโอ้ oh. หน้าจอเนี่ยในยุคป,ปัจจุบันก็จะเป็นประมาณนี้ภาพประมาณนี้นะครับ,รบส่วนใหญ่ก็จะเป็นจอเป็นกว้างๆมันๆซึ่งหน้าจอ มีความสำคัญกับคอมพิวเตอร์พอสมควรครับควรจะเลือกขนาดให้พอเหมาะขนาดห้องนะครับ การนั่งการนั่งการนั่งทํางานเนี่ยถ้าเกิดเราใช้คอมพิวเตอร์แล้วนั่งทํางานนานๆในกรณีที่นั่งทางานนานๆเราก็ต้องใช้จอที่ไม่ไม่สว่างเกินไปรเราอาจจะต้องปรับขนาดจอปรับอะไรนี่คือสเปคคร่าวๆของตัวฮาร์ดแวร์จริงๆฮาร์ดแวร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์มีเยอะกว่านี้นะครับ,รบม,มีละเอียดกว่านี้มากมีแรมหลายประเภทมากมีฮาร์ดดิสก์หลายประเภทมีจอก็มีหลายชนิดมีการ์ดจอมีอินพุตเอาพุตในรูปแบบต่ตางๆนะครับมีเยอะมาก นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าหลักๆของชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่คนทั่วไปที่พอจะรู้พอจะเห็นกันมาบ้างก็ประมาณนี้ใช่ครับนะครับสำหรับในตัวค่าย w วินโไ้ในตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะมีระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการปฏิบัติการระบบปฏิบัติการนะครับตัวเนี้ยก็จะมีหลักๆเนี่ยจริงๆมีมากกว่านี้แต่หลักๆเนี่ยในโลกนี้ก็จะมีตัวที่นิยมใช้กันเป็นวินโด ถูกไหมครับ Windows คือ PC อ่าเป็น PC หรือโน้ตบุ๊กอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็น Windows ที่เราใช้กันโดยนิยมกันทั่วๆไปจะเป็นนี้ของบ Microsoft อ่าแต่อีกอันนึงคือของ Apple ก็คือ Mac OS Mac OS ก็จะเป็นระบบปฏิบัติการของของเขาเองเป็นฮาร์ดแวร์ของเขาเองเป็นระบบปิดของ Apple เองระบบปิดของเขาเองนะครับแล้วต่อมาก็จะเป็น Linux โ <Open> อเพนซอร์สตัวนี้เป็น Open Source ซึ่งก็ใช้งานได้ในระดับหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในสายของโปรแกรมเมอร์ของดีเวลลอปเปอะไรเนี้ยก็นิยมใช้ตัว Linux กันหรือพวกที่เขาทำเซิร์ฟเวอร์หรือทำงานเกี่ยวกับทางด้านเน็ตเวิร์กก็จะนิยมใช้ตัว Linux กันต่อมาก็คืออ่าเรามาดูกันครับตัว Mac OS ครับ ตัว Mac OS เนี่ยผมว่าคนก็ใช้เยอะเหมือนกันนะพี่หลามเคยใช้ Mac OS มาก่อนใช่ไหมครับก็ในในสัดส่วนของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหมดเนี่ยถ้านับเป็นสัดส่วนก็คือมี Microsoft Windows ประมาณ 80%, 80กว่าปเปแกว่าแล้วก็จะมี Mac OS ที่เป็น Apple เนี่ยประมาณ8ถึง10ประมาณนั้นใช่ไหมที่เหลืออีกอ,อีกสัก2 3%อร์เซ็นตหรือ3-4%ก็จะเป็น Linux ครับผมครับผมอ่านะครับตัว MacOS เนี่ยก็จะใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นของแม c เท่านั้นใช่ครับเดิมทีเมื่อก่อนเนี่ยคนจะใช้แม c ก็ในวงการที่ทํางานทางด้านผลิตไอตัวสิ่งพิมพ์ซื้อสิ่งพิมพ์ใช<ะ>เ่เขาโด่งดังมาจากตรงนั้นใช่ไหมรัปประมาณช่วงปี1980กว่ากว่าก็สิ่งพิม,<ผ>มพ์เมื่อก่อนเริ่มต้นใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ครั้งแรกก็คือเครื่องแม c อ๋อเหรอครับเพราะว่าตอนนั้น PC ยังแทบ ทำอะไรไม่ได้เลยตอนในวินโดว์ไม่มีอะไรเลยไม่มี Windows ด้วยตอนนั้นอ๋อตอนนั้นยังไม่มี Windows เป็นดอทอยู่แล้วก็เป็นหน้าจอดําๆขาวๆแต่ผมคือมีเมาส์มีกราฟิกมี Windows มีมีโฟลเดอร์มีอะไรแล้วอ่ะครับผมนะบนแมกนี่คือทันสมัยมากใช่ครับผมซึ่งเป็นภาพเดิมนะครับภาพเก่าที่คนบอกว่า ถ้าจะใช้ Mac เนี่ยส่วนใหญ่จะต้องเป็นมืออาชีพทางด้านกราฟิกหรือทางด้านตัวทําวิดีโอตัดต่อจริงๆทุกวันนี้มันไม่จําเป็นขนาดนั้นแล้วใช่ต่อมานี่คือตัวระบบปฏิบัติการที่นิยมที่สุดตัวหนึ่งของ,ของโลกในตอน <Microsoft S 1> นี้ m i c r อ s o f t Windows ก็มาทางฝั่ง PC ซึ่ง IBM PC เนี่ยทำเรื่องนี้เอาไว้ตั้งแต่ปี1981-82ครับผมก็กลายเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตามบ้านที่ได้รับความนิยมแล้วก็เนื่องจาก Apple เนี่ยขายอยู่เจ้าเดียว ใช่แต่ IBM เนี่ยเขาไม่ได้ขายเจ้าเดียวเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ย Microsoft ก็เอา w n n o w w เนี่ยไปขายให้คนอื่นด้วยใช้ไก็เกิดยี่ห้อหน่นเต็มไปหมดเลยครับคอมพงคอมแพค HP Acer Asus อะไรตามมาเด็มไปหมดแล้วพอมันมีคนขายเยอะๆมันก็สังคมมันเติบโตเร็วครับผมชุดคอมพิวเตอร์ PC บน Microsoft Windows มันก็เลยได้รับความนิยมมากตัว w n n o w w เนี่ยนี่จะว่าใช้กับฮาร์ดแวร์ได้หลากหลายไงแล้วก็คอมพิวเตอร์ประกอบอะไรก็ได้หรือคอมพิวเตอร์แบรนด์ก็สามารถใช้ได้ตัว Windows แล้วก็มีซอฟต์แวร์ จุดสำคัญคือซอฟต์แวร์ของเขามีให้เล่นเยอะมีให้ใช้เยอะมีเอไม่ว่าจะเกมอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะต้องอิง w n n o w w นะครับส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์ก็จะมี Windows แต่เวลาซื้อคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องต้องดูนิดนึงนะครับ,รบในยุคป,ปัจจุบันเนี้เขาจะไม่มีการใช้โปรแกรมดะเมิ้ลิกสะติกกันละส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ที่ซื้อมาเนี่ยจะต้องลองเช็คดูก่อน ว่าเขามีวินโดว์มาให้หรือเปล่าอ่ามีแถมมาให้หรือเปล่าถ้าไม่มีก็ต้องไปซื้อเพิ่มต้องซื้อเพิ่มนะครับครับดังถ้าเป็นฝั่ง mac เนี่ยเขาจะวม่าเลยซ้เขาฟรีใช่ไหมตัว os เขาฟรีนะไม่ต้องซื้ออัปเดตไม่ต้องจ่ายเพิ่มครับอัปเดตฟรีตลอดนะครับผมนี่ก็คือคร่าวๆของตัวคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ผมว่าก็แล้วแต่การลักษณะการใช้งานของแต่ละคนใช่ส่วนคนที่ใช้งาน microsoft windows หรือว่า pc หรือ mac จนคล่ว้เนีย คุณอาจจะอยากได้ OS ที่คุณสามารถปรับแต่งเองได้ถึงตอนนั้นคุณค่อยไปเล่น Linux อ่าใช่ครับผมนะฮะคุณจะทำฮาร์ดแวร์ประกอบของคุณขึ้นมาเองแล้วก็ลง Linux แล้วก็คัสตอมสิ่งต่างๆได้นะครับอันนั้นคือระดับแอดวานแล้วใช่นะครับนี่คือปังแน่แค่ทำตามนะครับเป็นเรื่องของส่วนประกอบต่างๆบนเครื่องคอมพิวเตอร์ถือเป็นเบสิกเบสิกเกี่ยวกับเรื่อง PC คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลคอย่างแท้จริงนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปต่อในช่วงที่2เลยในแนวเราพูดเรื่องคอมพิวเตอร์แล้ววันนี้ เรา,เราลงไปประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์เลยได้ไหมมันเกิดมาขึ้นได้ยังไงนน,น,ะะน่าสนใจไปต่อช่วงที่2เลยครับกว่าจะมาเป็นคอมพิวเตอร์กว่าจะมาเป็นคอมพิเวเ,พเตอร์นะครับโอ้โหผมอยากย้อนไปไกลๆเลยเอาไกลไปเพราะว่าจุดเ,เริ่มต้นของของเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันน่าจะเริ่มต้นกันสักประมาณปี1950กว่ากว่า ครับผมแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยย้อนกลับไปอีกสักประมาณ30-40ปีเลยครับโอ้โหเอา1,900ต, <1, S 1> ต้นต้นเลย1,900้อต้นคอมพิวเตอร์เนี่ยมีจุดกำเนิดเริ่มต้นมาจากเครื่องคิดเลขอ๋ออ๋อก่อนจะเป็นคอมพิวเตอร์คือเครื่องคิดเลขมาก,ก่อนใช่มันคือเครื่องคำนวณก่อนครับเพราะฉะนั้นเราต้องย้อนกลับไปเลยว่าเครื่องคำนวณเนี่ยเกิดขึ้นตอนไหนครับนี่คือเครื่องคำนวณเครื่องแรก ของโลกโมีขนาดใหญ่เท่าประมาณโต๊ะ1โต๊ะคิดค้นโดยคุณชาวแบปแบชนะครับได้คิดค้นเครื่องวิเคราะห์นะครับเขาไม่ได้เรียกว่าเครื่องคิดเลขด้วยสมัยนั้นเขาเรียกว่า a n a l y t i c a l Engine เคร,ราเาะห์ป็น,เ,ปนเครื่องคำนวณที่สามารถคำนวณค่าตรีโกณมิติฟังก์ชันทางคณิตยศาสตร์นะครับครับผมแล้วหลังจากนั้นเครื่องคำนวณก็ถูกพัฒนามาเรื่อยนะครับ,รบจนกระทั่งปี1950กว่าครับผมึงันก้อนะครับก็มีการคิดค้นหลอดสุญญากาศทำา p u u ทํทำภาษาคอมพิวเตอร์ขึ้นมาครับ แล้วก็สร้างเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มากครับใหญ่เลยใช่ไหมขนาดเท่าห้องครับขนาดเท่าบ้านเลยเพราะว่าหลอดหนึ่งหลอดมันเท่านี้อครับโอ้โหแล้วต้องใช้กี่หลอดศูนย์หนึ่งตัวมันแค่เท่านี้แล้วถ้าเราต้องมีหน่วยประมวลผลเยอะเนี่ยมันต้องมีหลอดสูญญากาศเต็มไปหมดเลยแล้วก็ใช้คํานวณใช้ในการประมวลผลใช่ครับจึงเกิดเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่หลายคนตั้งให้ให้สมญานามว่ามันคือเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกขนาดใหญ่เท่าห้องเลยชื่อว่าอีนีแก อินีอ่าอินีนี่มีตัวย่อนะเป็นตัวย่อย่อมาจากอิเล็กทรอนิกส์นัมเบอร์ e รคอล์ดอินทิวเกเตอร์แอนได้รับกันยกย่องว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แต่จริงๆแล้วมันคือเครื่องคิดเลขระดับเทพอันใหญ่มากบึ้มๆเลยนะครับหญ่มาการ3ถัดมาหลังจากนั้นอีก3-4ปีก็มีการย่อขนาดให้เล็กลงจาก i n i a c กลายเป็นเครื่องรุ่นที่2ชื่อว่า Univac ครับเป็นเครื่องคองมพิวเตอร์ในยุคต่อมานะครับซึ่งจะมีระบบสวิตชิงแล้วที่เราเห็นเป็นแผงวงจรเป็นแผงใหญ่ๆแล้วก็มีคุณผู้หญิงอยู่ตรงนั้นเราสามารถสวิตชิงก็คือย้ายคำสั่งการเชื่อมต่อจากจุดนี้ไปจุดนี้อย่างนี้ใช้สายเสียบได้นะ,ะเป็นระบบสวิตชิง ครับนะครับแต่ก็ยังคงใช้หลอดสูญยากาศอยู่อ๋อนี้เครื่องเบื้องหลังยังเป็นหลอดสูญยากาศอยู่ใช่ยังเป็นหลอดสูญยากาศอยู่พัดมาครับโลกก็พัฒนาก้าวหน้าต่อไปนะครับสักประมาณปี1970งกากว่า75ได้ก็มีการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มันมีขนาดเล็กลงจนสามารถวางอยู่บนโต๊ะได้อ๋อตัวนี้ชื่อชื่อว่าเครื่องเอาแต่อ๋อเครื่องนี้เองอ่ะที่ชื่อเอาแต่นี่เครื่องนี้ครับคือเอาแต่ภาพของเอาแต่ที่ลงหนังสือป๊อปปูล่ามคานิกลงหน้าปก ทําให้ผู้ชายคนหนึ่งต้องลาออกจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทันทีหรอขนาดตื่นเต้นมากครับเขาบอกว่าในที่สุดโลกเราก็มีคอมพิวเตอร์แล้วคนนั้นคือมิสเตอร์บิลเกตบิลเกตตอนนั้นยังไม่มี Microsoft เลยยังไม่มีบริษัทใช่ยังเป็นยังเป็นยังเป็นนักศึกษาฮาร์วาร์ดอยู่กับเพื่อนของเขาพอัลเล่นพอเห็นภาพนี้ปุ๊บเขารู้เลยว่าโลกเปิดแล้ว เพราะบิลเกตเนี่ยเขียนเกมเขียนเครื่องเขียนภาษาโปรแกรมสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ระดับเมนเฟรมเนี่ยเขาเขียนมาตั้งแต่เด็กๆอายุ13ขวบเขียนเกมได้แล้วเก่งมากๆพอเขาเห็นเครื่องเอาแต่เขาเลิกเรียนเลยไปหาเจ้าของเอาแต่แล้วบอกว่าเขาจะเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกใส่เข้าไปให้กับเครื่องนี้ให้เป็นซอฟต์แวร์ของเครื่องนี้แล้วก็เปิดบริษัทกับพอเะเลนเปิดเป็นบริษัทไมโครซอฟท์อ๋อเป็นไมโครซอฟท์เลยตั้งแต่แรก <ừ> ความหมายของ Microsoft คืออะไรฮะคืออะไรครับบางคนบอกว่าเป็นบริษัทขนาดเล็กๆเหรอไม่ใช่ไมโคอ่าไม่ใช่มันคือทุกคนตอนนี้นเรียกเครื่องเอาแต่ว่าไมโครโค,รครเเอ,รอ,อมพิวเตอร์อ๋อไมโครคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นบริษัท Microsoft คือซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องไมโครโคอมพิวเตอร์อนะ,อะไม่ใช่มไม่ใช่จุลพันธ์อะไระ<อ>ที่เขาเขาแปรกันไมอไม่ใช่อย่างนั้นไมโครซอฟท นะครับโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆพัฒนาโลกเราก็พัฒนาจากยุคทรานซิสเตอร์ใหญ่ๆหลอดสุญญากาศครับใช่ไหมฮะครับมีบริษัทหนึ่งครับชื่อว่า f a i r ชัยเซมิคอนดักเ c t o r บริษัทแ r ชัยเซมิ m i c o ักเตอร์ได้คิดค้นว่าถ้าเราบริษัทเนี้ยทำคุณประโยชน์ต่อโลกคอมพิวเตอร์มากนะครเขาเป็นคนคิดค้นแลมเสร็จแล้วเขาก็คิดค้นทรานซิสเตอร์ขึ้นมาทรานซิสเตอร์ตัวนี้เปลี่ยนโลกทรานซิสเตอร์เนี่ยโหเป็นหน่วยเล็กมาก เป็นสวิตช์ไฟฟ้าอันเล็กๆที่สามารถเปิดปิดได้ด้วยไฟฟ้าโดยไม่ต้องใช้หลอดไฟใหญ่ๆจ่ายไฟเข้าไปมันเปิดครับปล่อยให้ไฟวิ่งผ่านปิดเกตไว้ไม่ให้ไฟวิ่งเข้าตัวมันมันกลายเป็นปิดก็เปิดปิดปิดอย่างรวดเร็วเปิด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 ศูนย์หนึ่งหนึ่งในขนาดที่เล็กลงครับผมจากเครื่องคอมพิวเตอร์อันเท่าห้องจากเอาแต่ที่มีสปีดแค่ประมาณหนึ่งเมกะเฮิร์ตเองมั้งครับโอ้นะฮะสามารถเล็กลงไปได้อีกเหลือชิปคอนโทรลอันเล็กๆนิดเดียวอ บริษัทนั้นมีพนักงาน4คนลาออกมาครับจากแฟชั่นคอมแฟชั่นเซมิคอนดักเตอร์ลาออกออกมาแล้วมาเปิดบริษัทใหม่ตั้งชื่อบริษัทว่า Intel อ๋อตัว Intel ลนะคุณคุ้ยไหมนี่มาถึงปัจจุบันทุกคนบอกโอ้ยรู้จัก Intel i อ t e l i n s i นไซ์นี่แหละครับนี่แหละครับต้นกำเนิดเลยแต่กว่าจะมาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตามบ้านที่เราใช้กันอยู่นะครับ มันมันมันไม่ใช่จากตรงนั้นครับเอาแต่เนี่ยเครื่องใหญ่มากแล้วก็แพงนะครับแต่มีเด็กหนุ่ม2องคนนะครับที่อยู่ลอสแอนเจลิสสคนนี้ไปเข้าชมรมโฮมบิลคอมพิวเตอร์โฮมบิวคนหนึ่งชื่อสตีฟวอสเนียกอีกคนหนึ่งชื่อสตีฟจ็อบสองคนนี้ครับไปเข้าชมรมที่จะแบบจะสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ใช้เองที่บ้านประกอบแผงวงจรเองครับผมสตีฟวอสเนียกเนี่ยได้ประกอบแผงวงจรขึ้นมาอันหนึ่งแล้วสตีฟจ็อบก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้ เราเรียกมันว่าคอมพิวเตอร์ได้ไหมอ่ะซิฟอนเนี่ยบอกได้ได้เอ้างั้นเราก็เอาไปขายดิครับเปิดบริษัท a อ p l e ิลเราสร้างอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมาเป็น Apple ิลวมีแต่แผงวงจรนะไม่มีฝาครอบด้วยครับขายไปทั้งอย่างนั้นแหละโอ้โหขกร้อยหกสิเหรียญโอ้โหแล้วก็จดทะเบียนบริษัทแล้วก็สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ผ่านมาเป็น Apple ิลทู <king> นี่อันนี้รุน่นที่2มันดูเป็นไม้ๆนะครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเครื่อง Apple One, ap <le> one> ที่ทาฝาไม้ครอบในตอนหลังแต่พอเป็น Apple ิลทูเนี่ยมันจะเป็นอีกเครื่องหนึ่งจะเป็นตัวนี้อ่า <Grand S 1> นี่แล้วก็2คนนี้ก็กลายเป็นคนที่สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ใช้ตามบ้าน Gym จริงๆในระดับราคาไม่กี่ร้อยดอลลาร์ สามารถใช้ใช้ได้จริงๆครับผมและสตีฟจ็อบมาดังสุดๆตอนที่เขาสร้างเครื่องนี้ในปี1984ครับนี่ก็คือ Mac Intosh ครับนี่คือเครื่องแรกที่มีระบบ User Interface เป็นกราฟิกเป็นกราฟิกแล้วมีแล้วมีเมาส์แล้วเป็นจอสี <Get> มีช่องใส่ดิสต3.5นิ้วทันสมัยสุดๆอฟอ p บี้ดิสนี่คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่โฆษณาครั้งแรกในงานซ u เปอร์โบว์ครั้งที่16อ่อครับผมแล้วโด่งดังไปทั่วโลก ทำไมครับเป็นโฆษณายัางไงพอเจ้าเขาบอกว่าปี1984จะไม่เหมือนปี1984อีกต่อไปโอ้โหอย่างนี้เลยอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็มีรูปนักกีฬาคนหนึ่งวิ่งถือค้อนมาแล้วก็เวียงใส่จอขาวดำปึ้ง,งแล้วก็แตกออกมาแล้วก็มีหน้าจอ,อเครื่องแมอินทอรต,ตัวนี้แล้วก็เป็นตูปตอนบูตเครื่องเป็นรูปเป็นรูปยิ้มสไมลี่ยิ้ม เฮลโหลนี่ยิ้มขึ้นมาคนสมัยนั้นก็ฉี่ลาดกันไปแบบว่าอุจระอุจระออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับตกใจไม่เคยเห็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นกราฟิกมาก่อนแล้วทุกคนก็นั่งงงกันไอ้ก้อนสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมที่เอานิ้วไปเกาะได้เนี่ยมันคืออะไรเมาส์อ๋อเมาส์เมาส์นี่สตีฟจ็อบไม่ได้เป็นคนคิดนะอ้าวเหรอใครคิดไปขโมยมาจากบริษัทซีล็อกซีล็อกคิดไปแอบดูบริษัทซีล็อกซีล็อกเนี่ยทำเมาส์มาเพื่อไว้ใช้ควบคุม เครื่องถ่ายเอกสารอ๋อใช่เมาส์ซีล็อกทำก่อนใช่ไอ้ระบบ User Interface เนี่ยซีล็อกก็เอาไว้ทำเมนูเครื่องถ่ายเอกสารซีจ็อบเนี่ยเข้าไปดูงานแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเรากลับมาทำอย่างนี้ตรงนี้ออกมาเป็นเครื่องแม Intosh โอ้ได้รับแรงบันดาลใจสุดยอดมากใช่ไหมขโมยแถวบ้านเรียขโมยเลยนะแล้วตอนหลัง ซีหลอกนี่โดนป้นซ้ํา2นะทำไมครับอีกคนหนึ่งที่ตามเข้าไปขโมยก็คืออีตาบิลเกตนี่แหละจากไมโครซอฟต์เนี่ยไปตามไปขโมยซีหลอกซ้ําอีกแล้วก็มาทําเป็นไมโครซอฟท์อินโน่เอ้าเหรอโอ้โหทุกวันนี้ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยครับบรรพบุรุษเราคือซีหลอกครับอ้โต้นทางเลยนะเจ้าของต้นคิดเลยคืออลันเคอลันเกตคือซีหลอกเจ้าของซีหลอกไม่เป็นหัวหน้าวิศวกรซีหลอกอ๋อหัวหน้าของเป็นคนควบคุมโปรเจกต์ทั้งหมดนี่ ทำลายของเครื่องแม็กเห็นไหมฮะนี่ฮะนี่ Apple ิลมันจะเป็นหน้าตาคล้ายเครื่องพิมพ์ดีเห็นไหมในรูปที่2เนี่ยหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดใช่ไหมครับแล้วก็มี Apple ิลทตัวนี้ก็เริ่มเป็นหน้าจอสีแล้วแต่แต่ยังยังไม่มีเมาส์ครับผมแล้วจริงๆหน้าจอสีแล้วมีอินเทอร์เฟซเนี่ยคือลิซ่านะ่ยหนึ่งเก้าแปดสามแต่รุ่นนี้ขายได้น้อยมากแล้วก็ไม่ดังเลยคนเลยไปจดจำหนึ่งแปดสี่ทนกับ Macintosh ใช่ไหมครับครับหลังจากนั้นก็พัฒนามาเรื่อยนะครับเนี่ยดูรูปทรงน แล้วก็มาด่งดังสุดๆตอน iMac นี่ iMac ข้างล่าง1,998อืแล้วก็คว่ำไม่เป็นท่ากับ2.002กับ iMac G4 อืมตัวนี้ก็เท่เลตัวนี้คว่ำไม่เป็นท่านะเท่นะขายไม่ได้เลยขายไม่ได้ฮะครับผมขายขายแย่มากแล้วก็ iMac ตัวใหญ่ก็เป็นหน้าจอเดียวๆเป็นจอ LCD ไล่มันจนถึงตรงวันทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็คือเป็นจอพร้อมเครื่องอยู่ในตัวเลยเป็นอินวันในตัวเดียวกันนี่ผมเล่ายากมากนะผมย่อมากเพราะผมทําเรื่องนี้มันมาความยาวมันจริงๆประมาณสี่ห้าชั่วโมงใช่ผมเล่าให้มันอยู่ในสิบนาทีไม่รู้จะย่อยังไงนี่คือประวัติของคอมพิวเตอร์เลยนะใช่ครับใช่ครับผมนะฮะอ่ะประมาณนี้ครับสําหรับช่วงที่2นะครับกว่าจะมาเป็นคอมพิวเตอร์ไปดูต่อช่วงที่3สกูพิเศษครับตามทันไม่ตกเทรน หลังจากในตอนที่19ที่ผ่านมาทีมงานตามทันไม่ตกเทรนได้นำเสนอเกี่ยวกับ h ช GP t GPT กันไปแล้วซึ่งเป็นโปรแกรมทั่วโลกที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากเพราะ h ช GP t GPT เป็นโปรแกรม AI หรือปัญญาประดิษฐ์ประเภทแชทบอทซึ่งถูกพัฒนาโดยบริษัท OpenAI ซึ่งได้สร้างความตื่นเต้นให้กับแวดวงเทคโนโลยีอย่างมากเพราะเป็น AI ที่แสนฉลาดถามอะไรตอบได้สามารถสื่อสารข้อความกับผู้ใช้งานได้ใกล้เคียงกับมนุษย์จริงๆแถมคำตอบที่ได้ก็ถูกต้องเกือบ100์ และแน่นอนว่าเมื่อกระแสะความแรงความนิยมอย่างมากย่อมตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพทําให้พวกแฮกเกอร์ได้สวมรอยปลอมเว็บไซต์แอปพลิเคชันและเฟซบุ๊กของ c h a t GPT ขึ้นมาจํานวนมากโดยมีรายงานว่าส่วนเสริม h a GP t GPT ปลอมนี้มีชื่อว่า Quick Access to Chat GPT มาพร้อมความสามารถในการยึดบัญชี Facebook แอบเก็บคุกกี้และข้อมูลบัญชีและสร้างบัญชีแอดมินขึ้นมาเพื่อกระทําการต่างๆรวมถึงการกระจายมาแวร์เพื่อขโมยบัญชีอื่นต่อยอดกันเป็นทอด ดยเป้าหมายของแฮกเกอร์คือบัญชี Facebook ที่ใช้งานทางธุรกิจมีข้อมูลสำคัญต่างๆรวมถึงการชำระเงินหรือเป็นแอดมินเพจองค์กรใหญ่นอกจากนี้เจ้าส่วนเสริม ChatGPT ปลอมนี้ยังทำการสร้างโฆษณา Facebook เพื่อเป็นอีกช่องทางในการกระจายมาแวร์กระจายช่องทางอันตรายอื่นๆหากผู้ใช้กดลิงก์เข้าไปก็มีโอกาสที่จะเจออันตรายแต่ทาง g o o g l e ได้นำส่วนเสริม Quick a c c e s to ChatGPT ออกจาก Chrome Web Store ไปตั้งแต่วันที่9มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งเส,เสริมปลอมนี้ถูกติดตั้งมากถึง2,000ครั้งต่อวันนั่นแปลว่าอาจมีเหยื่อถึงหลักพันคนที่ตกอยู่ในอันตรายจากมาแวร์ย่างไรก็ตามตอนนี้พบว่ามีแอปแชท GPT ปลอมจำนวนมากปรากฏอยู่ใน Google Play ของ Android และ App Store ของ iOS ซึ่งซอฟต์แวร์แชท GPT ปลอมเหล่านี้ถูกพัฒนาโดยมีจุดประสงค์หลักก็เพื่อียกเก็บเงินเพิ่มเมื่อผู้ใช้ลงติดตั้งซอฟต์แวร์แชท GPT ปลอมซึ่งใน App Store เราสามารถค้นหาแอปพลิเคชันแชท GPT ปลอมได้อย่างง่ายดาย เมื่อค้นหา GPT จะมีโฆษณาว่าใช้เทคโนโลยี GPT 3ของ OpenAI Pro ขึ้นมาเมื่อเราติดตั้งแอปปลอมนี้มันจะเรียกเก็บเงิน7.99ปอนด์ต่อเดือนเพื่อเปลิดล็อกการเข้าถึงรายเดือนเต็มรูปแบบแต่ในขณะที่ผู้เผยแพร่ OpenAI ได้บอกว่า ChatGPT นั้นใช้ฟรีนอกจากนี้ยังมีแอป ChatGPT ปลอมใน App Store ที่มีชื่ออื่นๆอีก,อกที่ได้คะแนนเฉลี่ยที่4.7เมื่อเราลงติดตั้งไปแล้วก็จะมีการเรียกเก็บค่าสมัครสมาชิกแบบพรีเมียม ซึงค่าใช้จ่ายที่แพงที่สุดที่ผู้ใช้ต้องจ่ายสูงถึง12.99ปอนด์ต่อเดือนเลยทีเดียวส่วนสาเหตุที่ทําให้ผู้ใช้หลงติดตั้งโปรแกรมคะแนนชัดจิตปลอมก็เน,นื่องจากมีผู้ใช้รีวิวประมาณ300-900คนและคะแนนรีวิวสูงมากคือมีคะแนนรีวิวอยู่ระหว่าง4.5-4.7คะแนนเลยทีเดียวยางไรก็ตามด้วยการดาวน์โหลดจำนวนมากและคะแนนรีวิวสูงผู้ใช้งานจำนวนมากอาจดาวน์โหลดแอปปลอมและ,ะเผชิญกับความเสี่ยงสูงที่จะถูกแฮกเกอร์เอาเปรียบได้ ทั้งนี้ขอแจ้งให้ทราบว่าณขณะนี้ c h a t GPT ยังไม่มีส่วนเสริมและแอปพลิเคชันแต่อย่างใดมีเฉพาะช่องทางเว็บไซต์และ c h a t GPT Plus เวอร์ชั่นใหม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากพบ c h a t GPT ที่ใดนอกเหนือจากนี้ขอให้ระวังกันไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการสูไวไซเบอร์ รายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับเราอยู่ที่ถนนสียุทธยาเขตพระเทวีกรุงเทพ10400แล้วก็มีเว็บไซต์ www.etvthai.tv มี f a c e b o o k นะครับ facebook.com/etvchannel นะครับเข้าไปแนะนำติชมรายการกันได้นะครับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้นะครับมีมาเล่าให้แบบไม่ซ้ำกันในทุกๆสัปดาห์เลยทีเดียววันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ รายการสูงไวไซเบอร์ตอนต่อไปตอนที่24ครับช่วงฟังแน่แค่ทำตามระหว่างคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบไหนดีกว่ากันแบบไหนมีข้อเด่นตรงไหนเราไปดูกันครับระหว่างคอมพิวเตอร์ PC ซกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่เราพกพากันอยู่ทุกวันนี้คุณผู้ชมคิดว่าอันไหนเกิดก่อนกันครับเอาคนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ไปผมจะซื้อไปผมไปทำเอกสารอย่างเดียวอย่างอื่นห้ามทำอ่ะไม่ถึงขั้นห้ามทำแต่ว่าเน้น ว่าอย่างจะที่จะต้องการทํางานด้านกราฟิกพี่ก็ควรจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาสําหรับรองรับงานทํางานกราฟิกได้อย่างเร็วทํางานได้เร็ว Al อารันเคคุณอารันเคคนนี้ปี1977เขาได้เขียนคอนเซปต์ขึ้นมานี่ครับคุณอารันเคได้เขียนสิ่งนี้เอาไว้นะครับบอกว่านี่คือต้นแบบ ของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาของเขาเขาล่างแบบจำลองไว้คร่าวๆโดยที่เขายังไม่สามารถทำได้นะตอนนั้นมีความยาวประมาณ9นิ้วคูณ12นิ้วแล้วก็มีคีย์บอร์ดอยู่ด้านล่างด้วยนี่ okay. นี่คือต้นแบบของเขา